เรียนโฟนิกในแต่ละวัยแตกต่างกันยังไงมีใครสงสัยไหมคะว่าเด็กที่เรียนสะกดคําตั้งแต่โนบาลเด็กที่เรียนสะกดคําตอนอยู่ปสาออเด็กที่อยู่ป .6 แล้วแต่ไม่ได้เรียนสะกดคํนะะมันจะแตกต่างกันยังไงวันนี้ครูจะมาเล่านะคะเคสนักเรียนที่เรียนอยู่กับครูนะ,ะสามช่วงวัยนี้เลยนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้อะมันมันแตกต่างกันยังไง น้อง3มช่วงวัยเนี่ยนะคะเรียนกับครูตอนนี้ปี1ปีกว่าละจะเข้าสู่ปีที่2องเด็กอนุบาลกับเด็กปสามนะ,ะสองคนเนี้ยครูให้เรียนโฟนิกเรียนเรียนไปพร้อมกันเพราะว่าเขาอ่านไม่ออกเลยะก็เรียนไปพร้อมกันโฟนิกปรากฏว่านะคะเด็กปสามนะะ่ะหนึ่งปีผ่านไปครูย้ายให้เขาไปเรียนแบบคนมีพื้นฐาน ก็คือเขาสามารถสะกดเสียงยาวได้อ่านอะไรที่ยากขึ้นได้ครูก็แยกห้องออกจากน้องอนุบาลนะคะแล้วน้องอนุบาลนะคะตอนนี้ขึ้นป .1 แล้วครูสอนสะกดคำมาสอนภาษาอังกฤษก็คือสอนมาเรื่อยๆเขาก็จะได้ฝึกฟังฝึกอะไรมาเรื่อยๆนะคำศัพท์อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้ผลลัพธ์ออกชัดมากเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะครูสอนเขาอ่านเล่มเนี้ยนะเล่มแบบผู้ใหญ่เรียน เรียนพร้อมกันกันกบพี่ปฐมป2ป5เนี่ยที่เรียนแบบไม่มีพื้นฐานเหมือนกันนะคะเขาเป็นคนที่อ่านออกเสียงได้ชัดมากและเวลาออกเสียงเต็มเสียงและแบบมั่นใจสิ่งที่เห็นแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะน้องเขามีความมั่นใจมากๆในการออกเสียงคุณอยากให้ลูกคุณได้แบบนี้ไหม ถ้าใครมีลูกในระดับอนุบาลนะคะมีโอกาสให้เขาได้เรียนให้เขาได้เรียนนะคะเพราะความมั่นใจนี่แหละนะคะมันเป็นสัญญาณที่ดีและถ้าเขาโตไปแล้วเขาไม่มั่นใจอ่ะมันจะเป็นอะไรที่สร้างยากมากๆสร้างยากมากๆบอกเลยนะคะได้ภาษาตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆจะทำให้เขามั่นใจแค่นี้ครูก็สำเร็จไปแล้ว นะคะในขณะเดียวกันนะเวลาที่เขาออกเสียงไม่ถูกหรือว่าให้เพิ่มเสียงตรงไหนอ่ะเขาสามารถที่จะเพิ่มตามได้แบบง่ายง่ายมันสามารถตบให้เข้าแบบเขาเรียกว่าตบให้เสียงเข้าล่องอ่ะได้ง่ายมากนะ,ะและตอนนี้นะคะไม่ว่าลูกคุณจะอายุเท่าไหร่หรือว่าคุณเองอ่ะที่อยากจะเรียนเรื่องนี้อายุเท่าไหร่นะไม่สําคัญเริ่มได้ไวที่สุดนะคือดีที่สุดเริ่มตอนนี้ได้ยิ่งดี ถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามเจอกันใหม่